ผมคิดว่าโมเดลที่นึกได้เร็วๆแน่คือเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เนี่ยก็คือมีนักร้องที่แบบประสบการณ์ระดับโลกหลายคนอย่างเรนและเริงใช่ใช่พวกเ,เกิร์ลกรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมามันมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นสร้าง ทำให้เกิดอุตสาหกรรมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันก็ไม่เพียงแค่ดนตรีอาจจะมีทางภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆหรือแม้แต่ประเภทผู้อ่านการกินก็ได้รับอิทธิพลจากการพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้โอเคคนีคดีซอฟต์พาวเวอร์ในที่นี้เนี่ยมันมันทำอะไรได้บ้างะคือในประเด็นนี้ผมก็จะซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดมันมีอิทธิพลทางความคิดแล้วมันสร้างรายได้ให้กับภาพยนตร์ของเขาด้วยมันมันเปิดหลายช่องทางในการประกอบอาชีพสําหรับหลายๆอุตสาหกรรม อย่างผมเห็นที่โครงการที่พักเพื่อไทยเขาชูเรื่องนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับการลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขาแบ่งนโยบายออกเป็น50เขต50 soft power เนี่ยโดยที่เพื่อไทยก็บอกว่าจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมทุกอย่างที่มีอยู่มาต่อยอดความคิดไอเดียที่สร้างสารรค์ร่วมกับความรู้และเทคโนโล,โลยีเนี่ยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เนี่ยมันมันยังไงคือมันมันไม่ใช่แค่ขนมม่วมมงละที่มีเรื่องพูดถึงมันอะไรบ้างแหละมัน คือผมคิดว่าก่อนอื่นเรา pertama. ต้องทำความเข้าใจคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเพราะว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์มันเพิ่งมาพูดกันจริๆงๆจังๆเนี่ยเพราะว่าหลังจากกรณีศึกษาของล i s ่าแบล็กพิงแล้วมีคนพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พูดกันต่อๆกันมาแต่ว่าผมว่าความเข้าใจนียอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเหมือนๆกันคือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นคําศัพท์ที่ถูกพูดถึงครั้งแรกเนี่ยโดย เป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดโจเซฟนายนี่อาจารย์บอเล็บศึกษามาโจเซฟนายโจเซฟนายตั้งแต่1990ด้วยนะฮะเขาก็พูดถึงคำคำนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าพลังในการที่จะทำให้ใครก็ตามเนี่ยทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยทำตามสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเนี่ยมันมีได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือการใช้เอาปืนจี้หัวเนื้น hard อหา power แต่แบบหนึ่งคือว่าใช้พลังในการที่ชักจูงให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะ ทําอย่างนี้อยากจะกินอย่างนี้อยากจะใช้สินค้าแบบนี้อะไรอย่างนี้นะัอันนี้ก็เป็นนิยามที่ถูกพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นั้นแต่คําว่าซอฟต์พาวเวอร์คนมันมันคืออะไรมันคือหนังละครเพานั้นหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าในนิยามเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีตั้งแต่เรื่องวัฒนธรรมเรื่องค่านิยมแล้วสําคัญคือต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนด้วยในการที่ผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ระดับโลกได้นั้นไอ้ว่าทํานี่มันมีตั้งแต่ หนังละคระเพลงแต่ว่าอาหารการกินก็ใช่แฟชั่นก็ใช่หรือแม้แต่ถ้าบอกว่า,เ,าเรื่องอาหารนี้มันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่แบบดินเลยนะทำไงที่จะทำให้สามารถปรับปรุงดินปรับปรุงพันธุ์ข้าวทำให้พันธุ์ข้าวนี้มันอร่อยขึ้นอ,อย่างผมฟังคุณแขกกรรมการเขาเล่าเรื่องฮอกไกโดฮอกไกโดเนี่ยพยายามจะไม่มีอะไรเลยแล้วพยายามจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวชนิดที่อร่อยมากชนิดที่ว่าเออต้อง กินข้าวจากโอเกโดหรืออย่างนมโอเกโดที่เราสึกว่าอใช่ใช่คนไทยก็อินไปด้วยเมื่อก่อนนมโอเกโดเนี่ยมันไม่มันไม่ดังแต่ว่าเพราะมันใช้อินโนเวชันเข้าไปไปปรับปรุงทําให้นมเนี่ยมันมีความมันขึ้นข้นขึ้นแล้วก็เลยอร่อยขึ้นจากนั้นพอจากนั้นแล้วก็พอใส่เทคโนโลยีเข้าไปอินโนเวชันเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ในแง่ของการดีไซน์ในแง่ของการสร้างพลังธรรมธรรมเอามาผลักดันให้นมโอเกโดนี้มันกลายเป็นดังระดับ ภุมยภาคระดับโลกได้งั้นแสดงว,ว่ามันมีการสร้างสรรค์ทั้งสินค้าหรือบางทีอาจจะเป็นการให้บริการแต่ว่าเสร็จแล้วตามมาด้วยการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญใช่แล้วก็การมีนโยบายต่างประเทศที่ทาให้มาร์เก็ตติ้งแคมเปญนี้มันโกนเตอร์ใช่แล้วถึงเวลาเนี่ยตื่นมาวันหนึ่งคนไทยจูๆ่ๆเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราต้องดื่มดื่ม,มนมฮอกไกโดผมจะต้องไปสั่งปูหอยเชลจากฮอกไกโดมานั่งกิน<อ>โดยที่ผมก็ไม่รู้ทำไมว่าผมเชื่อ ใช่ว่านั่นคือของที่ดีที่สุดแสดงว่าในมุมหนึ่งผมเป็นเหยื่อซอฟต์พาวเวอร์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เกาหลีด้วยโดยไม่รู้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้กินโซจูกันเมื่อก่อนเราไม่ดื่มไม่เหลือโซจูเพราะเห็นในซีรีส์กินดื่มโซจูกันตอนนี้โซจูเอาด้วยอะไรเเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันซอฟต์ในมุมที่ว่ามันทําให้คนซึ่งอยู่ที่ประเทศอื่นเนเขาอยากบริโภคของอีกประเทศหนึ่งใช่แล้วในสุดมันนํามาสู่การสร้างรายได้ ใช่ไหมคือมาอเขาไกดส่งของมาเราก็ซื้อหมดหรืออย่างไอ้พวกบะหมี่สาเร็จรูปเมื่อก่อนนี้ก็จะเต็มมีแบบของไทยมาวายๆยำๆเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูในเชล์เนี่ยมันจะมีประเภทบะหมี่สำเร็จรูปของเกาหลีลัมยองเรากินของเขาหมดแล้วมันแพงกว่าเยอะใช่ใช่คือเมือนเขาว่าคนค่านิยมคนไทยซึ่งคล้อยตามซอฟพาวเวอร์ประเทศอื่นได้เร็วมากใช่นิยมของนอกเนี่ยทาให้เราเนี่ยเข้าใจดีว่าเราเราเป็นเหยื่อซอฟพาวเวอร์ ได้มากกว่าเป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่เพื่อไทยเ็าจะทำเนี่ยหมายความว่ามันจะมีสินค้าที่ก็จะชูขึ้นมาแล้วก็จะผลักดันใช่ไหมฮะคือคือมันไม่ใช่ข้าเรียวม่วงแล้วข้าเรี่ยวม่วงตอนนี้มันฮิตอยู่แล้วใสั่งกันทั่วโลกมันจะมีอะไรมันจะเป็นผัดผมเห็นว่ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับอาหารอย่างเช่นผัดไทยหรือมันจะมีต้มยำกุ้งศิลปะหัตถกรรมใดๆที่ชูเป็นจุดขายของแต่ละพื้นที่ได้ก็จะผลักดันขึ้นมาเพื่อให้มีการสร้างงานสร้างรายได้มากขึ้นสําหรับ ชาวกรุงเทพด้วยใช่ครับคือผมพี่ว่ามีของดีๆเยอะอที่อยู่ในชุมชนอไม่จะเป็นต้องเป็นแค่อาหารนะจ,จะเป็นขนมเป็นอาหารจริงหรืออาจจะเป็นหัตถกรรมอย่างที่ว่าเป็นค,คาการดีไซน์อะไรต่างๆเหล่านี้คือคือ,คอนโยบายที่ผมถามจากเพื่อนที่พักเพื่อไทยคือว่าเขาคิดว่าตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือในการสร้างไรายได้ในโลกยุคต่อไปเพราะฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยจะมาทําประเภทแบบ ก็กกแก้กไปมันไม่สร้างไรายได้ได้ดีแล้วเราะนั้นการใช้พลังวิธีคิดแบบ Soft ์พา e เวอร์เนี่ยมันจะช่วยทําให้สามารถไปหยิบเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เป็นงานสําคัญมากถ้าพูดถึงการจริงๆแล้วการทําให้เศรษฐกิจไทยมันมีรายได้จริงๆอะ่ะมันต้องมีแบบนี้ต่อเนื่องใช่ไหมฮะมันต้องมีแบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นงานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแบบ ที่คุณจะกระตุ้นยอดขายขานมมะม่วงอย่างเดี๋ยวแล้วจบใช่ <c oughs> มันมีอีกหลายเรื่องซึ่งจับต้องได้ซึ่งจริงๆคนต่างชาติพร้อมที่จะนิยม,ม,มที่เป็นของไทยอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับซึ่งม,มันรวมไปถึงทั้งกีฬาแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆซึ่งเอามาเป็นจุดขายได้